เดี๋ยวเรามาทำแมชเปเรโต้ที่ไว้กินกับตัวขาไก่ตุ๋นชัดซัวนะง่ายๆเลยแมชเปเรโต้ทำยังไงนะครับเตรียมฟอยล์มานะครับแล้วก็เตรียมมันฝรั่งมา1ลูกนะครับโดยที่มันฝรั่งลูกนี้นะครับทำการล้างผิวสะอาดจนเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับจริงๆเปเรโต้กินได้ทั้งเปลือกแหละนะครับแต่ว่าวันนี้เราทำแมชเปเรโต้นะเราก็อบไปทั้งเปลือกอย่างนี้แล้วเมื่อสุกแล้วเราค่อยปอกเปลือกออกแล้วเราหมดจะง่ายกว่านะครับอ่ะทำยังไงเราก็เอาโปเตโต้ที่ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยห่อด้วยฟอยล์นะครับแต่อย่าเพิ่งห่อจนมิดนะครับพยายามห่อนะครับให้เรียบร้อยแล้วมีช่องสักนิดนึงนะครับเราเติมน้ำไปสักหน่อยหนึ่งนะครับนิดนึงประมาณสัก 2-3 ช้อนโต๊ะนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้นะครับมันเกิดการสตรีมข้างในแล้วเราจะมั่นใจได้ว่าโปเตโต้ของเราเนี่ยจะสุก 100% โดยที่ไม่เป็นไตข้างในแล้วก็มันจะไม่แห้งเกินไปเวลาปอกเปลือกครับโอเคเมื่อใส่น้ำไปแล้วนะครับเราก็ปิดฟอยล์ให้มิดชิดแบบนี้นะครับเอาเข้าไปอบเลยนะครับ180องศาเซลเซียสนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งแล้วแต่ขนาดของโปเตโต้ที่ได้ในวันนั้นนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมเอาเข้าไปอบแล้วผ่านไป1ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาบดนะโอเคเรามาไล่ดูกันก่อนว่าในตัวขาไก่ตุ๋นเนี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเราก็จะมีเป็นไขมันทั้ง2อย่างก็คือโอลิฟออยล์นะครับแล้วก็ตัวเนยโอลิฟออยล์เนี่ยเราจะไว้ใช้เซียไก่ส่วนเนยเนี่ยเดี๋ยวเราไว้ใส่ตอนทำซอสสุดท้ายนะครับแยกไว้ให้ดีนะน้ำมันมะกอกไว้เซียไก่เนยไว้ใส่ตอนทำซอสนะครับอ่ะต่อมามาดูตัวของขาไก่เราบ้างนะครับเราจะเป็นน่องติดกับสะโพกเลยนะครับใช้เวลาตุ๋นค่อนข้างนานนิดนึงนะครับเพราะว่าชิ้นเนื้อค่อนข้างใหญ่นะและเป็นส่วนที่สุกค่อนข้างยากนะครับต่อมานะครับมีเห็ดแชมปิญองนะครับสังเกตดูว่าผมหั่นเป็นยังไงนะครับผมหั่นเป็น4ส่วนนะครับชิ้นค่อนข้างใหญ่แต่เราเอาไปตุ๋นนะครับเดี๋ยวพอสุดท้ายแล้วนะครับชิ้นจะหดเล็กเหลือนิดเดียวถ้าคุณหั่นเล็กตั้งแต่แรกนะครับมันก็จะกลายเป็นเศษไม่น่ารับประทานนะต่อมาตัวชาลอตนะครับเราได้เป็นชาลอตไทยวันนี้นะครับเราก็เอามาผ่าครึ่งเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่สุกนะครับเพราะเดี๋ยวเราตุ๋นไปพร้อมกับไก่ยังไงก็สุกแน่นอนอยู่แล้วนะกระเทียมนะครับหรือกาลิกนะสับละเอียดโตเมโต้คองคาเซ่นะครับคือมะเขือเทศที่เอาไปบลันช์เพื่อปอกเปลือกแล้วแกะเม็ดออกเอาแต่เนื้อล้วนๆนะครับใช้1ลูกต่อมาโตเมโต้เพสนะครับก็คือมะเขือเทศเข้มข้นนะไว้ผัดเพื่อให้ได้รสชาติได้สีนะวันนี้เราจะมีแอลกอฮอล์2อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวไวไวน์อันนี้นะครับ2ก็คือตัวบรันดีนะบรันดีนี้ดีกรีไฟค่อนข้างแรงนะครับโอกาสไฟติดมีได้นะครับเพราะฉะนั้นระวังด้วยเมื่อทำนะแล้วก็จะมีน้ำสต็อกนะครับเราจะใช้เป็นชิคเก้นบราวน์สต็อกนะประมาณนะครับ 500-600 ml นะสุดท้ายจะมีผักสมุนไพรที่ไว้ตกแต่งอยู่2อย่างก็คือพาสลีย์เดี๋ยวเราจะเอาไปสับละเอียดทารากอนนะครับเราก็จะสับละเอียดเหมือนกันแต่ผมยังไม่สับตอนนี้เพราะรู้กันอยู่แล้วว่าถ้าเราสับและทิ้งไว้ตั้งแต่แรกกว่าไก่จะตุ๋นเสร็จผักก็น่าจะดำช้ำไปก่อนเราค่อยมาช็อปตอนที่ไก่ของเราเนี่ยใกล้จะได้นะครับแล้วผักของเราเนี่ยจะสีสันกลิ่นยังดูดีอยู่โอเคไหมนะครับตอนนี้ทุกอย่างของผมเนี่ยครบหมดแล้วพร้อมที่จะไปหน้าเตาแล้วนะเดี๋ยวผมจะย้ายไปที่หน้าเตาแล้วเดี๋ยวเริ่มกันเลยว่าทำยังไงโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าเตาแล้วนะครับผมวอร์มไฟนะครับประมาณปานกลางนะครับเดี๋ยวผมจะเซียไก่ให้หนังเนี่ยมันบราวน์ก่อนแล้วหลังจากนั้นผมจะเอาไก่ออกแล้วค่อยผัดพวกผักแล้วก็เอาไก่ใส่กลับเข้าไปเพื่อตุ๋นให้เรียบร้อยนะครับอ่ะขั้นตอนแรกเลยผมบอกว่าผมจะใช้น้ำมันโอลิฟออยล์เพื่อในการเซียไก่ใช่ไหมครับผมก็เอาโอลิฟออยล์ใส่ไปเลยนะวอร์มให้นะครับ
น้ำมันเนี่ยร้อนสักนิดนึงก่อนนะครับพอตอนนี้ควันเริ่มขึ้นและน้ำมันเราพร้อมแล้วนะครับกระทะเราร้อนอยู่แล้วก็พร้อมไว้สักพักหนึ่งแล้วไก่นะครับผมก็จะปรุงด้วยนะครับเกลือและพริกไทยก่อนนิดนึงนะครับปรุงเกลือและพริกไทยเล็กน้อยนะอย่าใส่เยอะนะครับใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มเสร็จแล้วเราก็เอาไก่เนี่ยครับลงไปเลยให้ด้านหนังลงให้เอาด้านหนังลงไปนะครับแล้วเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับคอยมาดูบ้างนะครับว่าหนังด้านนึงเริ่มบราวน์แล้วหรือยังนะครับเมื่อเริ่มบราวน์แล้วเนี่ยเราจะค่อยนะครับพลิกขึ้นมาอีกด้านนึงนะเดี๋ยวเราจะให้เวลาเขาสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันว่าหนังเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้นะครับผมให้เวลาไปสักพักนึงแล้วนะครับประมาณสัก3นาที4นาทีนะครับเรามาพลิกดูว่าหนังเราเนี่ยบราวน์แล้วหรือยังนะครับสีนะครับออกเป็นสีเหลืองทองนะครับหรือถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า golden brown นะครับเราก็พลิกขึ้นมาเลยนะครับเอาอีกด้านนึงจับลงไปนะแล้วเราจะทำให้ครับตัวด้านล่างเนี่ยสีเท่ากันกับด้านบนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องให้เวลาสักนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันต่อลองมาดูข้างล่างซิว่าเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้สีนะครับมีความใกล้เคียงกับสีด้านบนมากแล้วนะครับทั้ง2อันเลยดูสินะสีออกโกลเด้นบราวน์ทั้งด้านบนและด้านล่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไก่ออกไปนะครับเตรียมถาดมาให้พร้อมนะครับดึงขาไก่ออกมานะเสร็จแล้วนะครับน้ำมันนี้เราไม่ต้องทิ้งนะครับเราจะใช้ผัดพวกผักต่อเลยนะครับแต่ปรับไฟให้เหลือเป็นไฟอ่อนนะครับเป็นไฟอ่อนนะโอเคเตรียมนะครับชาลอตมาที่ผ่ามาครึ่งหนึ่งนะครับหลีไฟเหลือไฟอ่อนนะครับใส่ลงไปผัดนะน้ำมันตอนนี้ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมาจากทั้งโอลิฟออยล์แล้วก็มาจากน้ำมันของหนังไก่ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวพอเราใส่เห็ดลงไปนะครับเดี๋ยวเห็ดเนี่ยเขาก็จะดูดน้ำมันเข้าไปเองนะผัดแค่แป๊บเดียวนะครับหอมก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะครับด้านนอกนะส่วนด้านในเดี๋ยวจะสุกจากตอนที่เราตุ๋นนะครับตอนนี้พอแล้วสีเริ่มขึ้นแล้วนะครับเราจะใส่เห็ดแชมปิญองตามลงไปเลยนะฮะแล้วเราก็ผัดให้ทั่วนะครับสังเกตได้ทันทีเลยว่าพอเราใส่เห็ดลงไปปั๊บน้ำมันนะครับโดนเห็ดดูดเข้าไปจนหมดเลยนะครับแต่อย่างที่ผมเคยสอนไว้ตอนทำซุปเห็ดนะเมื่อเราผัดเห็ดจนได้เวลาที่เหมาะสมอุณหภูมิที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเห็ดเขาก็จะเริ่มคายน้ำมันกลับออกมาพร้อมกับคายน้ำของเขานะครับทำให้เห็ดเนี่ยมีรสชาติที่เข้มข้นและกรอบๆนะผัดให้ทั่วๆครับผัดให้ทั่วๆนะเคล็ดลับเหมือนกันเลยนะครับถ้าอยากผัดเห็ดให้อร่อยนะครับต้องให้เวลาที่เหมาะสมและความร้อนต้องถึงตอนนี้ผมยังใช้ไฟอ่อนอยู่นะครับเมื่อผมใส่วัตถุดิบลงไปเพิ่มอุณหภูมิกระทะจะตกลงผมจะปรับขึ้นมาเป็นไฟกลางเหมือนเดิมแล้วก็ผัดต่อนะครับจนกระทั่งเห็ดเนี่ยมีกลิ่นหอมและสีที่สวยงามนะแล้วเราค่อยใส่นะครับอย่างอื่นต่อตอนนี้ผมผัดเห็ดไปจนกระทั่งเห็ดเริ่มบราวน์แล้วนะครับ
ขนาดชิ้นก็เล็กลงมากเพราะเขาเริ่มคายน้ำเริ่มคายน้ำมันออกมานะได้เวลาที่เราจะใส่นะครับวัตถุดิบต่อไปก็คือตัวกาลิกนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่ลงไปตอนนี้เลยที่ไฟนะครับปานกลางไม่แน่นอนปรับเหลือไฟอ่อนนะครับแล้วเมื่อปรับเหลือไฟอ่อนคราวนี้แล้วนะครับเราจะไม่เร่งไฟขึ้นมาอีกนะเราจะไม่เร่งไฟขึ้นมาอีกแล้วนะโอเคกระเทียมใส่ลงไปนะครับผัดแป๊บเดียวนะครับก็หอมแล้วนะผัดแค่แป๊บเดียวพอนะครับสังเกตว่าเริ่มมีคราบฟองติดอยู่ที่ก้นกระทะนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แอลกอฮอล์มาสกัดแต่เดี๋ยวเราจะผัดเครื่องทุกอย่างให้หมดก่อนนะตอนนี้กาลิกของเราเนี่ยหอมแล้วใส่โทเมโต้คอคาเซ่ลงไปครับผัดแค่แป๊บเดียวก็พอนะครับเพราะถ้าผัดนานเดี๋ยวโทเมโต้คอคาเซ่ของเราจะเละนะเช็คให้ดูอีกทีนะครับผมใช้ไฟอ่อนนะตามด้วยโทเมโต้เพจใส่ลงไปครับผัดจนกระทั่งโทเมโต้เพสเนี่ยครับเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับและสีออกเป็นแดงๆน้ำตาลนิดนึงถ้าผัดไม่ถึงนะครับตัวไก่ตุ๋นของคุณจะออกรสเปรี้ยวจากมะเขือเทศนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับถ้าไม่ชัวร์ก็ลองตักโทเมโต้ชิมนิดนึงนะครับถ้าไม่มีรสเปรี้ยวแล้วก็สามารถนะครับทำขั้นตอนต่อไปได้เดี๋ยวผมให้เวลาผัดไฟอีกสักนิดนึงนะครับตอนนี้สียังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ครับแต่ใกล้ได้แล้วระหว่างที่เรารอให้โทเมโต้เนี่ยครับมันเริ่มสุกนะผมเตรียมแอลกอฮอล์มาทั้ง2อย่างเลยครับจะมีบรันดีนะครับแล้วก็ไวน์นะครับโดยที่ผมจะใส่บรันดีก่อนแล้วทำการเฟลมเบ้เฟมเบ้คืออะไรนะครับเฟมเบ้คือการที่เราใส่เหล้าลงไปนะครับแล้วทำให้ไฟติดนะแต่ถ้าในกรณีที่เด็กๆทำแล้วไฟไม่ติดไม่ต้องตกใจนะครับนะมันไม่ได้ต่างอะไรกันมากขนาดนั้นนะครับโอเคนะตอนนี้โทเมโต้เพจของผมใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่บรันดีลงไปในกรณีที่นะครับคุณใส่เหล้าที่มีดีกรีแรงมากอย่างบันดีเนี่ยนะครับสำหรับมือใหม่แนะนำว่าให้ปิดไฟก่อนนะครับใส่บันดีลงไปนะครับแล้วก็อุ่นขึ้นมานะครับเปิดไฟนะรอให้บันดีร้อนสักนิดนึงนะครับแล้วก็เอียงกระทะอันนี้เฟรมเบ้ไฟติดขึ้นมาแล้วนะครับไฟติดขึ้นมาแล้วนะเราก็ทำการผัดให้นะครับตัวกลิ่นบันดีของเราเนี่ยหายไปนะครับและเด็กๆสังเกตดูว่าหลังจากผมใส่บันดีและเฟรมเบ้ลงไปปั๊บคราบฟองที่ติดอยู่ที่ก้นกระทะมันหลุดออกมาหมดเลยนะครับเรียกว่าการ deglazing นะอันนี้คำนี้น่าจะคุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับและแน่นอนนะครับเมื่อเราใส่บันดีไปต้องมีกลิ่นเหล้านะครับแต่เราต้องเคี่ยวให้กลิ่นเหล้าเนี่ยออกไปเยอะที่สุดนะครับกลิ่นเหล้าที่ออกไปเยอะที่สุดเนี่ยหมายความว่ายังไงคือไม่ได้หมายความว่าไม่ให้รสเหลือรสชาติของบันดีเลยแต่หมายถึงว่ากลิ่นแอลกอฮอล์ที่ทำให้จมูกของเราระคายเคืองเนี่ยนะครับหายไปเราก็เอามือผายแล้วสูดเบาๆนะครับถ้าไม่รู้สึกว่าแสบจมูกเนี่ยแสดงว่าพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ผมดมแล้วไม่มีแสบจมูกแล้วนะครับผมก็จะใส่ไวน์ตามลงไปเลยแล้วเราจะเคี่ยวให้ไวไวนะครับจนกระทั่งอูเสกนะครับอูเสกก็คือการเคี่ยวจนกระทั่งเกือบแห้งนะเกือบแห้งแต่ว่านะครับไม่ได้แห้งกลางติดกระทะนะครับเอาให้แห้งๆแบบคลุกคลิกก็พอหลังจากนั้นเมื่ออูเสกแล้วนะครับเกือบแห้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไก่เนี่ยใส่กลับเข้ามาเติมน้ำสต๊อกปิดด้วยคาทูชแล้วก็ตุ๋นยาวๆไปเลยนะครับประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมง
ครับโอเคไหมฮะป่ะเดี๋ยวผมให้เวลาเคี่ยวเขาสักนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีไว้ไวของผมเนี่ยก็อูเสกเรียบร้อยแล้วสังเกตดูได้เลยว่านะครับน้ำไม่ได้เจิ่งเหมือนตอนแรกแล้วครับแต่ว่ามันยังคลุกคลิกอยู่อะโอเคตอนนี้ผมก็จะเอาไก่เนี่ยใส่กลับเข้าไปนะครับโดยที่ผมจะทำการนะครับเขย่ากระทะสักนิดนึงก่อนเขย่าทำไมนะครับเขย่าเพื่อให้เห็ดเนี่ยนะครับมันอยู่ในระนาบเดียวกันทั้งกระทะนะเปรียบเสมือนว่าเป็นเหมือนหมอนรองตัวขาไก่เราอีกทีนึงนะครับเพื่อที่ไก่เราเนี่ยจะได้ไม่ปะทะความร้อนกับเหล็กกระทะโดยตรงนะอ่ะโอเคเมื่อทุกอย่างอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วนะครับผมก็เอาไก่ใส่กลับเข้าไปวางบนผักต่างๆที่เราผัดไว้ตอนแรกแบบนี้นะครับโอเคนะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำชิคเก้นบราวน์สต็อกลงไปนะครับใส่ลงไปเลยแบบนี้เด็กๆสังเกตดูดีๆนะครับผมใส่ชิคเก้นสต็อกไปประมาณ600 ml นะครับแต่น้ำไม่ได้ท่วมนะครับน้ำไม่ได้ท่วมทีนี้ข้างบนมันจะสุกไหมล่ะนะครับไม่สุกหรอกนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีอะไรมาปิดเขาเพื่อให้เกิดเป็นการกึ่งๆสตรีมอยู่ด้านในนะครับเราจะใช้นะครับฝาที่ทำจากกระดาษไขเรียกว่าคาร์ทูชนะครับวิธีการพับเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอแยกไว้ให้นะครับเดี๋ยวตามไปดูในลิงก์กันได้เลยนะเราก็เอากระดาษคาร์ทูชเนี่ยครับปิดลงไปตรงนี้นะให้พอดีนะครับแล้วเราก็ใช้ไฟอ่อนเนี่ยครับเคี่ยวไก่ไปเลยครับประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงจนกว่าขาไก่ของเราเนี่ยจะเปื่อยนะแล้วเดี๋ยวจับเวลานะผมจะจับเวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวผมไปดูอีกทีนึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าไก่ของเราเนี่ยจะเปื่อยไหมแต่ก่อนที่จะตัดไปนะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่ตัวน้ำของเราเนี่ยนะครับมันระเหยเยอะจนเกินไปนะครับจนมันจะแห้งแล้วนะครับถ้าไก่ยังไม่เปื่อยเราสามารถเติมน้ำสต็อกเพิ่มเข้าไปได้โอเคนะนะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับมาเช็คกันดูว่าตัวขาไก่ของผมเนี่ยเปื่อยไหมนะครับเราก็เปิดคาร์ทูชออกมาเลยนะครับมาดูนะโอเคเอาคาร์ทูชออกนะครับแล้วเราก็ลองเอานะครับแทงเข้าไปดูนะครับทะลุง่ายมากนะครับแสดงว่าเปื่อยแล้วนะครับเราก็จะเอาไก่ออกมาแล้วเราซอสเนี่ยนะครับเราก็จะมาปรุงรสเพิ่มนิดหน่อยใส่เนยใส่อะไรนะครับเราก็ราดซอสผัดไก่สักนิดนึงนะครับก่อนเอาออกมานะใช้ช้อน2อันประคองนะครับเพราะเนื้อเปื่อยมากนะครับโอเคนะเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะเอาน้ำตักราดเก็บไว้สักนิดนึงนะครับแล้วก็เอาฟอยล์ห่อถ้ายังไม่พร้อมเสิร์ฟนะครับถ้าเกิดว่ามันเย็นก็จะได้เข้าไปทั้งถาดเลยนะแต่นี้ผมจะเสิร์ฟแล้วซอสตัวนี้นะครับก็ยังไม่ค่อยข้นเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยข้นเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเคี่ยวต่ออีกสักนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่เนยปรุงรสแล้วก็เสิร์ฟแล้วนะครับน้ำซอสของผมนะครับก็เริ่มข้นแล้วนะเห็นไหมค่อนข้างข้นเลยทีเดียวนะครับก็ได้เวลาที่เราจะปรุงรสแล้วก็ใส่เนยลงไปแล้วนะครับแต่ผมชิมเมื่อสักกี้นี้นะครับเริ่มออกเค็มแล้วนะครับไม่ได้เค็มจากการปรุงเกลือนะแต่เค็มจากน้ำสต๊อกของเราที่เราเคี่ยวจากน้ำสต๊อกจริงนะผมคิดว่าเกลือไม่ต้องใส่นะครับใส่เนยลงไปนะครับแล้วก็ปรุงพริกไทยนิดนึงนะครับก็คนไปนะครับปิดไฟนะครับแล้วก็คนให้เนยละลายไป
คพอเนยละลายนะครับเราก็ลองชิมดูว่ารสชาติซอสของเราเนี่ยกลมกล่อมแล้วหรือยังโอ้นะครับรสชาติกำลังดีเลยนะครับตอนนี้พอดีแล้วนะครับไปเดี๋ยวผมจะไปลงจานแล้วสำหรับตัวไก่ชัดซัวเดี๋ยวเรามาขึ้นแมชเปรโต้ต่อกันนะครับอันนี้ผมได้แมชเปรโต้ที่ผมอบไปแล้วนะครับประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับ1ชั่วโมงครึ่งแล้วบดผ่านฟู้ดมิลนะคิดว่าเด็กๆน่าจะเคยใช้กันแล้วบดฟู้ดมิลนะครับหรือถ้าไม่มีฟู้ดมิลก็เดี๋ยวใช้ซอมบี้บี้บี้เอาก็ได้นะครับนะเราได้บดมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับมีวิปปิ้งครีมนะครับ100 ml นะครับแล้วก็เนย60กรัมนะครับเราจะปรุงรสด้วยแค่เกลือนะครับอ่ะขั้นตอนแรกทำแมชโพเตโต้ทำยังไงครับมันเหมือนเป็นการเราอุ่นอาหารก่อนเสิร์ฟนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ไฟแรงมากนะครับใช้ไฟอ่อนก็พอเราก็เอาโพเตโต้ของเราเนี่ยนะครับที่บดมาแล้วเนี่ยใส่ลงไปในนี้เลยพอตอนนี้นะครับแมชโพเตโต้เราเนี่ยมันบดมันก็ค่อนข้างนะครับละเอียดอยู่แล้วนะครับเราจะใส่นะครับครีมลงไปเราจะใส่ครีมลงไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆคนจนกระทั่งแมชโพเตโต้แล้วก็ตัวครีมเนี่ยรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันค่อยๆคนไปนะครับเคล็ดลับในการทำแมชโพเตโต้ให้อร่อยนะครับแมชโพเตโต้นะครับจะต้องมีสัดส่วนของเนยและครีมที่พอสมควรในระดับหนึ่งเลยนะครับมันจะได้รสชาติที่มันหอมนะครับแล้วก็มีความกลมกล่อมค่อยๆคนไปนะครับสังเกตดูตอนนี้ตัวครีมเริ่มเข้ากันกับตัวแมชโพเตโต้ของผมแล้วนะคนไปก่อนนะครับเมื่อครีมกับมันฝรั่งเข้ากันดีแล้วเราจะค่อยใส่นะครับตัวเนยสุดท้ายเพราะว่านะครับถ้าเราใส่ไปตั้งแต่แรกนะครับความร้อนอาจจะมากเกินไปและทำให้เนยนะครับแยกชั้นกับตัวครีมออกมาพูดง่ายๆว่าเนยแตกนั่นแหละแล้วเราก็จะอุ่นให้ร้อนสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยใส่ตัวเนยลงไปเด็กๆสังเกตดูนะตอนนี้เริ่มเข้ากันดีแล้วสีก็จะออกเป็นเหลืองๆขาวๆนะนี้เข้ากันดีแล้วนะครับเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่นะครับเนยลงไปแล้วเราก็คนเลยนะครับพยายามคนอยู่ตลอดเวลานะครับคล้ายๆเหมือนทำคนริซอตโต้เลยนะครับเพื่อให้ตัวเนยเนี่ยครับถูกตีเข้ากันกับแมชโพเตโต้ของเราเนี่ยตลอดเวลามันจะทำให้นะครับแมชโพเตโต้ของเราเนี่ยเนียนนะครับและเนื้อสัมผัสจะค่อนข้างเบานะเพราะเหมือนกับว่าเราตีเนยเข้าไปด้วยแล้วมันมีอากาศเข้าไปด้วยนะครับตอนนี้นะครับเนยของผมเริ่มละลายใกล้จะหมดแล้วนะครับเราเหลือขั้นตอนการปรุงรสเนาะที่เรายังไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวเราจะปรุงเกลือสักนิดหนึ่งนะครับแต่เวลาปรุงแมชโพเตโต้
ย้ำเลยเตือนไว้เลยนะครับอย่าปรุงจนเค็มจัดนะเพราะว่าเราจะต้องไปกินกับตัวขาไก่ตุ๋นด้วยนะถ้าเราไปกินกับขาไก่ตุ๋นแล้วปรุงซะเค็มเลยนะครับตัวซอสเราก็เค็มขาไก่ตุ๋นเราก็เค็มยิ่งแมชโพเตโต้เค็มอีกนี่มันจะรสชาติหนักเกินไปนะวันนี้เนยละลายหมดแล้วแล้วสังเกตดูว่าแมชโพเตโต้ผมเนี่ยเริ่มค่อนข้างจะนะครับเนียนแล้วก็ฟูขึ้นมาแล้วนะครับเพราะผมตีตลอดเวลานะควันก็เริ่มขึ้นและแสดงมั่นใจได้เลยว่านะครับร้อนพร้อมเสิร์ฟแล้วเหลือแค่ปรุงรสนะครับปิดไฟนะครับปรุงรสด้วยเกลือนะครับประมาณสักหนึ่งหยิบมือพอนะครับเอาแค่เค็มแบบอ่อนๆเลยนะเรียบร้อยแล้วนะครับแมชโพเตโต้ของเรานะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟคู่กับตัวขาไก่ตุ๋นชัดซัวของเรานะเดี๋ยวตัดไปทีเดี๋ยวลงจานให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงไปได้เวลาลงจานตัวชิคเก้นชัดซัวแล้วนะครับผมก็จะลงด้วยแมชโพเตโต้ก่อนนะด้วยซอสที่เราเตรียมไว้นะครับอย่าลืมตัดเห็ดให้ลูกค้าด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วก็โรยด้วยทารากอนช็อปแล้วก็พาสลีย์ช็อปนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับตัวชิคเก้นชัดซัวกินกับแมชโพเตโต้